ีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแน่นอนครับ welcome back to Chris Delivery นะครับรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้แบบฝรั่งเข้าใจคนไทยเก็ตนะครับวันนี้ครับผมมาถือร่มเพราะแน่นอนครับช่วงหลังๆนี้นะครับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงกันบ่อยมากๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็แห้งแล้งเดี๋ยวก็โอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือเรื่องของอากาศนั่นเองนะครับอากาศแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอากาศนะครับผมขออนุญาตถอดเรนโค้ทของผมก่อนนะครับเรนโค้ทเพราะในนี้ก็ไม่ได้ฝนตกนะครับแล้วมันเหม็นด้วยครับไม่ได้ใช้มา15ปีแล้วครับแบส่วนแน่นอนครับว่าไอ้นี่ก็คือเรนโค้ทนะครับเรนโค้ทส่วนนี้คืออัมเบรลล่านะครับอัมเบรลล่าร่มนั่นเองนะครับเวลาเราใช้เรนโค้ทนะครับหรืออัมเบรลล่าแน่นอนครับมันก็เป็นเพราะฝนตกหนักนั่นเองนะครับแล้วพอเราพูดถึงคำว่าฝนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนครับก็คือเรนแต่เวลาเราพูดถึงคำว่าเรนแล้วคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงฝนครับคนไทยทุกคนจะนึกถึงอะไรครับก็นึกถึงผมใช่ไหมครับไม่ใช่นึกถึงเรนนั่นเองใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับเรนคือนักร้องโอเค but rain in English นะครับก็คือฝนนั่นเองครับส่วนถ้าเราจะบอกว่าฝนมันตกนะครับต้องง่ายๆครับ it's raining นะครับ it's raining นะครับถ้าฝนตกหนักมากนะครับแค่ง่ายๆ raining hard หรือว่าสำนวนฝรั่งครับจะมีอันนี้เคยได้ยินไหมครับ it's raining cats and dogs ชาวฝรั่งเขาบอกว่าIt's raining cats and dogs. คุณไม่ต้องตกใจนะครับว่ามีหมามีแมวตกมาจากฟ้านะครับผมภาษาไทยก็มีพูดภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปลาเราก็เอาสัตว์มาเป็นสำนวนของเราฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันครับ raining cats and dogs นะครับใช้ถูกด้วยนะครับถ้าอยากจะใช้ไม่ใช่ raining dogs and cats นะครับอย่าสลับกัน raining cats and dogs หรือ raining hard นะครับเวลาฝนตกปรอยๆครับฝนตกปรอยๆนะครับภาษาอังกฤษก็คือ it'sdrizzling นั่นเองครับ it's drizzling นะครับก็คือฝนตกปรอยๆครับ it's drizzling นะครับออกเสียงให้ถูกด้วยต่อไปนะครับถ้ามีฝรั่งถามง่ายๆครับว่า how is the weather อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้ส่วนมากแล้วเป็นยังไงครับ it's hot ได้แค่นี้ it's hot นะครับวันนี้ผมมาแบ่งออกมาเป็น2ฟากนะครับจะทำให้คุณนั้นอธิบายได้อย่างง่ายดายและเห็นภาพอย่างชัดเจนมากกว่าอย่างเช่นครับเรามาดูสภาพของวันก่อนนะครับในเมืองไทยสภาพของวันมีอะไรบ้างแน่นอนครับอันแรก it's sunny ใช่ไหมครับผม sunny ก็คือแดดจ้านะครับ it's sunny นะครับ it's sunny ต่อไปครับวันนี้นะครับผมเมฆเยอะครับโอ้เมฆเยอะเลยนะครับผม it's cloudy โอเค c l o u d y it's cloudy นะครับวันนี้ลมแรงมากครับอย่างเช่นเมื่อกี้คุณเห็นครับลมนั่นเกือบปลิวนะครับ it's windy นะครับผม it's windy เหมือนพัดลมที่บ้านครับ it's windy นะครับ it's windy แล้วอีกสักอันนึงครับของประเทศไทยเรามีกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเหนือนะครับก็คือ foggy นะครับ f o g g y foggy ไม่ได้แปลว่าแล้วก็รีดผ้านะครับผมอันนั้นมันคนละ foggy ครับ foggy แบบสภาพอากาศหรือสภาพของวันก็คือนั่นแหละคือมีหมอกเยอะพอได้สภาพของวันแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูสภาพอากาศง่ายๆครับแน่นอนคำว่า hot ก็คือร้อนใช่ไหมครับออกเสียงให้ถูกต้องนะครับ it's hot ไม่ใช่ it's hot it's hot เนี่ยมันเป็นม้านะครับวันนี้เป็นม้านะครับ it's hot นะครับ hot ตุ้ยโอเค hotwarm นะครับ warm w a r m ก็คืออุ่นนั่นเองครับ it's warm today นะครับ warm cool นะครับ cool แปลว่าเย็นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับ cold ก็คือหนาวเลย c o l d cold นะครับแต่ผมขอฝากคำใหม่วันนี้ครับเพราะในเมืองไทยเนี่ยเราต้องรู้สึกกันอย่างนี้เยอะมากคืออบอ้าวใช่ไหมครับผมมันร้อนอบอ้าวมากภาษาอังกฤษครับหออีวอหอมออีดอออกเสียงว่าแป๊บ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 ไม่ทราบว่าตกภาษาไทยกันหรือครับเนี่ยหออีวอหอมออีดอก็คือ humid นั่นเองครับ humid นะครับหออีวอหอมออีดอ humid humid หออีวอหอมออีดอ humid humid ภาษาอังกฤษก็คือ humid นะครับออกเสียงว่า humid ส่วนถ้าวันนี้ร้อนอบอ้าวมากแบบเหงื่อซกเลยนะครับเป็นซกเล็กเลยนะฮะก็คือ hot and humid นะครับ hot and humid ต่อไปครับถ้าฝรั่งมาถามถึงฤดูในเมืองไทยฤดูในเมืองไทยมีกี่ฤดูครับมีอยู่3ใช่ไหมครับผม3ฤดูฤดูอะไรบ้างครับฤดูร้อน the hot season นะครับ the hot season ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า the rainy season นะครับ rain นะครับ rain อีกแล้วเลยนะครับ the rainy season แล้วก็ถ้าเป็นฤดูหนาวเราจะเรียกว่า the cool season นะครับ the cool season อีกอย่างครับก็คือคนไทยหลายคนชอบนึกว่าประเทศไทยเรามี summer กับ winter ไม่มีนะครับฤดู4ฤดูของฝรั่งครับมี summer ฤดูร้อนมี
autumn ใช่ไหมครับผม autumn หรือว่า the fall ใบไม้ร่วงแล้วมี winter ฤดูหนาวแล้วก็แน่นอนกับ spring นะครับ spring ก็คือใบไม้ผลิที่เมืองนอกของเขาครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ของเมืองไทยครับไม่ว่าจะร้อนหรือจะหนาวหน้าตาก็เหมือนกันแหละใช่ไหมครับฝากไว้แค่นี้นะครับภาษาอังกฤษเรื่องของอากาศนะครับโซคุณจะได้สามารถคุยฝรั่งได้เพราะอากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากดังนั้นครับอย่าลืมครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วยดูแลสุขภาพภาษาอังกฤษด้วย Chris Delivery เดี๋ยวไปดูศัพท์ภาษาอังกฤษกันในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวด้วยครับบ๊ายบายไปเลยครับปุ๊บมาร้านอาหารนี่แหละครับ Blue Elephant Restaurant นะครับ Blue Elephant Restaurant ที่นี่เขาจะมี Cooking School นะครับ COOKING แล้วก็ School นะครับก็คือโรงเรียนสอนทำอาหารไทยอยู่ข้างบนเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยววันนี้ในสตูดิโอผมจะมีแขกบ้านแขกเมืองมีเพื่อนฝูงมาเยอะแยะมากินข้าวที่บ้านผมครับและผมไม่รู้ว่าผมจะรับมือกับการทำอาหารให้เขาทานได้ไหวหรือเปล่าดังนั้นครับผมว่าผมต้องขออนุญาตมาซ้อมฝีมือแล้วมาลองเรียนทำอาหารที่นี่สักนิดหนึ่งครับก่อนที่เราจะไปเรียนทำอาหารวันนี้เขาจะพาผมไปซื้อของที่ตลาดก่อนครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ตลาดนะครับครับคุณเห็นได้นะครับว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ในบรรยากาศที่มีเป็นร้านขายผลไม้นะครับมีแม่ค้าตลาดสดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fresh market นะครับ the fresh market เพราะสดก็คือ fresh market ก็คือตลาดสดนั่นเองแต่ทีนี้มีแต่คนหนีเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตกันหมดแล้วนะครับผมว่าเราลองกลับออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างแล้วมาลองซื้อของที่เฟรชมาร์เก็ตครับคุณจะได้ระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนสมัยคุณมาเดินตลาดสดนะครับแล้วมีอาหารสดๆที่น่ากินแล้วสดจริงๆครับคุณผู้ชมพอจะเคยได้ยินปลาอันนี้ไหมครับ two fish แต่ถ้าเป็นภาษาไทยคือปลาทูภาษาอังกฤษไม่ได้เรียกว่า two fish นะครับอันนั้นมันแปลกันตรงๆนะครับไม่ใช่นะครับปลาทูเนี่ยที่จริงแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mackerel นะครับ mackerel นะครับ mackerel so ปลาทูไม่ใช่ two fish นะครับปลาทูคือ mackerel เดี๋ยวผมจะซื้อไปกินกับน้ำพริกกะปิก่อนนะครับร้านขายของชำภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกว่า grocery shop นะครับ a grocery shop GROCERY นะครับแล้วก็ shop SHOP นะครับ grocery shop นะครับร้านพวกของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นพวกของใช้ประจำวันในบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่า groceries นะครับ groceries ดังนั้นครับร้านขายของชำ grocery shop ครับส่วนนี้คือคุณบรีซนะครับเป็นอาจารย์ทำอาหารของผมนะครับเดี๋ยวเขาจะมาสอนผมทำอาหารอร่อยๆให้คุณผู้ชมดูกันนะครับจะมี sweet basil sweet basil ก็คือใบโหระพานะครับ sweet basil holy basil แล้วก็ holy basil ก็คือใบกะเพรานั่นเองใบกะเพราครับ I can't wait we're gonna go cook today I'll go to the shop in Oriental first and then capella two French what they call it for the bacamon what you need to do you need to turn off the heatAnd the sweet basil, mix them in the curry. Yeah.กี้ก็ได้ดูภาษาที่วิธีการทำอาหารได้ดูสูตรการทำแล้วมันถึงเวลาที่ผมจะลองไปออกศึกแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าผมจะพอทำอาหารไทยได้หรือเปล่าเริ่มตัวสับเนี่ย CHOP แต่ถ้าหั่นให้เป็นชิ้นบางๆอย่างนี้นะครับเขาจะเรียกว่า slice นะครับ SLICE นะครับ sliceโอเคโซ่อันนี้ผมขอนำเสนอนะครับ verb ตำนั่นเองนะครับ verb ตำ POUND นะครับข้าวตำ verb ตำเดี๋ยวผมก็จะตำก่อนนะครับไม่ใช่นะครับตำเบาๆครับตำเบาๆ
กระเด็นโดนอาจารย์แล้วนะเนี่ยป้าครับผมหาเรื่องจับมือครับโอเคโคโคนัทมิลกะทินะครับโคโคนัทมิลโอเคต้องรอให้ต้มให้เดือดกันนะครับ We have to wait for it to boil นะครับ B-O-I-L B-O-I-L แปลว่าต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดใส่เข้าไปพัมคิน P-U-M-P-K-I-N นะครับพัมคินนะครับ P-U-M-P-K-I-N พัมคินซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าฟักทองนะครับ Sweet days are nice last okay mix together ready to serveมืออาชีพมากครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับครูครับแกงเผ็ดแกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดเนื้อฟักทองค่ะแกงเผ็ดเนื้อฟักทองนะครับผมนั่นก็คือ spicy red curry with beef and pumpkin เอ๊ะไม่ทราบคุณครูบีสว่างไหมครับเนี่ยวันนี้โหวันนี้งานยุ่งมากคงไปไม่ได้อะค่ะกะว่าจะนะฮะย่างไปทำอาหารที่บ้านซะหน่อยสงสัยครูจะต้องทำเองแล้วครับเดี๋ยวไปดูในสตูดิโอนี้ครับว่าจะมีใครมาหาผมแล้วผมจะทำอาหารอร่อยให้เขาได้หรือไม่ Right จับปากกาเอเนเจลจากเพนเทลกลับมาพบกับช่วง Right is Right นะครับเขียนมันให้ถูกต้องด้วยวันนี้เราจะมาดูเรื่องง่ายๆนะครับแต่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของเงินนั่นเองเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมครับวันนี้เราไปดูครับว่าน้องๆก็จะเขียนได้ไหมครับ1,234 baht only หรือภาษาไทยก็คือ1,234 บาทถ้วน 1,000 นะครับ1,000 หลังจาก 1,000 ก็ต้องมีคอมม่าหลังจากนั้นนะครับ200หลักร้อยนะครับ100แล้วต้องมีคำว่า and นะครับ and ตาม100หลังจากนั้นนะครับ34 34หลัก10จะต้องมีขีดอยู่ตรงกลางนะครับ30ขีด4นะครับแล้วก็ต่อไปครับคำว่า baht b-a-h-tไม่ใช่ B A T H อ่างอาบน้ำนะครับผมสุดท้ายนะครับคำว่า only O N L Y ก็คือถ้วนนั่นเองครับอย่าลืมนะครับเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องด้วยปากกาที่เขียนลื่นแห้งเร็วแล้วไม่เลอะนะครับสนับสนุนโดยปากกาเอเนเจลจากเพนเทลเขียนลื่นแห้งไวเขียนยังไงก็ไม่เลอะWelcome back to Vocab Game by iMobile 516 talkingDix Phone นะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะมาหาคำภาษาอังกฤษกันจากโทรศัพท์ iMobile 516นะครับก่อนอื่นเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันกันก่อนเลยครับก็น้องทั้งสองท่านก็จะต้องหาคำภาษาไทยนี้ในโทรศัพท์เพื่อจะหาคำภาษาอังกฤษคำแปลของคำนั้นนะครับคำของเราวันนี้นะครับผมคือคำว่าโต๊ะเครื่องแป้งครับจะพร้อมแล้วลุยเลยครับ Addressing table Addressing table มีคำนี้ถูกต้องนะครับ very good โต๊ะเครื่องแป้งภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า dressing table นะครับผมวันนี้นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็มีรางวัลปลอบใจนะครับแน่นอนครับก็คือกิฟต์เซตจาก iMobile 516นะครับส่วนคุณเก๋นะครับคุณก็ได้รับโทรศัพท์ iMobile 516 Talking Dick Phone นะครับไปอีกหนึ่งเครื่องสำหรับลูกค้า iMobile 516 Talking Dick Phone นี่นะครับทุกท่านถ้าอยากจะร่วมเล่นเกมกับเราที่นี่นะครับก็ส่ง SMS มานะครับพิมพ์คำว่า vocab game ตามด้วยรหัสอีเมล15หลักเนี่ยนะครับมาที่หมายเลข489-0011นะครับส่วนใครที่อยากจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมนะครับ150ท่านมันเป็นคอร์สพิเศษเลยนะฮะพิมพ์คำว่า IM 516ตามด้วยรหัส IMEI 15หลักเลยนะครับมาที่เบอร์เหมือนเดิมครับ489-0011รีบไปหน่อยนะครับเราจะได้ไปเจอกันได้ครับว่าตอนนี้นะครับผมมาใส่ชุดกันเปื้อนนะครับเสื้อกันเปื้อนภาษาอังกฤษคือ apron นะครับ apron เพราะวันนี้ผมจะมาทำอาหารให้เพื่อนๆของผมกินครับเหตุการณ์ในการที่เราจะต้องต้อนรับหรือเลี้ยงฝรั่งที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีกันบ้างใช่ไหมครับที่ต้องพาฝรั่งไปกินข้าวไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าข้างนอกบ้านดังนั้นครับวันนี้ครับเราจะดูสิครับว่างานปาร์ตี้ที่บ้านของผมเนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วงเดี๋ยวไปดูครับว่าเพื่อนๆของผมจะช่วยผมทำอาหารได้หรือเปล่าไปกันแล้วนะครับWelcome to my housewarming party. Housewarming. Yeah. How do you like the house? Nice. Do you like my house? Housewarming. Where are you going? And I am. Where are you going?
I want any remote control. Remote control. Oh, you want to watch the TV? Can I do TV? Yeah. You want to watch TV? I want to turn on the air conditioner. Air conditioner. ทำไมอ่ะ Why? Why do you house? Your house is warming. เราก็เปิดแอร์มันก็จะได้ไม่ร้อน House warm แปลว่าบ้านอุ่นใช่ครับ House warming ก็คือแปลว่านี่นะครับงานเลี้ยงงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ so it's my housewarming party come on in come back take a seat นะ and make yourself at home okay make yourself at home okay อะไรวันนี้ alright พี่จอยไปไหนกันล่ะเมื่อกี้ก็ไปนี่นี่ก็ไป where are you going อะไรของเธอก็เธอให้ฉัน make myself at home ฉันจะเอาร่างฉันเนี่ยไป make ที่ my home ไงเอาจูไปบ้านเอาจูไปไว้ที่บ้าน make yourself myself at my homeนี่เจ๊อธิบายนี่กันมา make yourself at home แปลว่าทำตัวตามสบายเหมือนกับว่าเราอยู่ที่บ้านค่ะนั่งเลยนั่งเลยไม่ต้องแก้ใจทำตัวสบายสบายนะครับทำตัวสบายสบายโอเคเอ้โอเค so the first thing today is I made some fruit punch for you เอาไปเลยครับเช็ครับไปรับแก้ว thank you นะคะ alright thank you very much okay really ตีทำไมเนี่ย Why did you hit my hand? ก็มันตลกดีไงอ๋อแล้วแบบปวดเจ็บจริงๆ Okay, anyway, sit down. Take a seat. Thanks for coming, man. And cheers. Nice to see you. Cheers. 3, 4. Cheers. ไม่ได้แปลว่าให้อยากจะไปเชียร์อย่างนั้น Cheers. ฝรั่งก็เรียกว่าชนแก้ว Cheers. เหมือนเวลาเราชัยโยชัยโยชนแก้วไม่ได้เชียร์อย่างนี้ชนแก้วHit the glass. ไม่ใช่ชนแก้ว hit the glass. นั่งอีกอย่างคือ cheers ฝรั่งคนออสเตรเลียอังกฤษ cheers แปลว่าขอบคุณมากโอเคขอบคุณเหมือนกันใช่แต่ถ้ามีแก้วก็คือดื่มฉลองโอเค so alright so cheers นะ cheers ชนแก้วนะแล้วก็ bottoms up หมดแก้ว bottoms up เอาแก้วมา what are you doing เดี๋ยวทำอะไรอ่ะรอให้ bottoms up ก็ให้เอาก้นขึ้นมา bottom พี่ตุ๋ยคะ bottom แปลว่าตูด up bottom ยาว bottom ยาวอันนี้ bottom up พี่ตุ๋ยที่รักคะ bottom up แปลว่าเอาก้นของแก้วเนี่ยยกขึ้นมากินจนหมด bottom up แบบนี้เหมือนหมดแก้วตายแล้วผมว่าเรา bottom up bottom up ไม่ต้องแล้วไม่ต้อง up ก็ได้โอเค so anywayToday, นะครับเราจะทำอาหารเลี้ยงฝรั่งกันไอเบลินทำอาหารมาแล้วใช่ป่ะ Let's make some food อันนี้อะไรฝรั่งชอบอันนี้อะไรพอเพียฟราย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 อ๋อเศรษฐกิจพอเพียอาหารอะไรพอเพียพอเพียพอเพียทอดอร่อยมากนี่เขาเรียกว่า fried spring rollsSpring rolls for appetizers. We're gonna have spring rolls. Okay, fried spring rolls. Fried spring rolls. How about soup? Soups. How about tom yum goong for soup? Of course. Tom yum goong, spicy prawn soup. ไม่ได้ไม่ดีต้องกินเป็นผักเอาอันนี้ดีกว่าอะไร Bamboo soup. Bamboo soup. จ้าซุปไม้ไผ่เหรอคะ Bamboo soup คืออะไรครับซุปหน่อไม้โอ้ที่นี่เขาเรียกว่ามันเป็น spicyBamboo shoot. เพราะหน่อไม้เขาเรียกว่า bamboo shoot. Bamboo shoot salad. ใช่ไม่เอามันไม่ใช่ซุป for soup we'll have ต้มยำกุ้ง How about for main course? For the main course. ผัดไทยผัดไทยผัดไทยฝรั่งชอบกินผัดไทยมาก They love ผัดไทยคุณพูดว่าผัดไทยเลยเหรออ๋อผัดไทยก็เรียกว่า stir fried noodles okay stir fried noodles ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดอ่ะเดี๋ยวของอาหารไทยก็ต้องมีอะไรเป็นแบบว่าเป็นไทยๆหน่อยเนอะเผ็ดนิดนึง How aboutKorean rice. Korean rice. Korean rice. น้องไก่Korean rice. Korean rice. อย่าเลอะเทอะได้ไหมเขาบอกว่าจะทำอาหารไทยจะมา Korean rice อะไรอาหารเกาหลีอะไรอ่ะหนุ่มเกาหลีโกเรียนหนุ่มไม่มีอาหารเกาหลีนี่มันอาหารไทยอาหารไทยครับ Korean rice ไม่ใช่อันสุดท้ายแล้วว่า Korean rice นี่ Korean rice ถูกไหมข้าวเกาหลีหนูบอกว่า Korean ricecurry แกงกะทิแกงกะทิกะหรี่ and rice กับข้าว curry and rice แต่ว่าเราพูดผสมกันหน่อยก็เป็น curry and rice ถ้าเป็น Korean ต้องเป็น Korean rice ใช่ยากออกไหมคือ Korean rice ครับแต่ยากโอเค so เราจะทำ green chicken curry นะครับแกงเขียวหวานไก่ green chicken curry เพราะฝรั่งก็ชอบกินมากนะครับ so เรามีแกงเขียวหวานไก่นะอันนี้ผัดไชยโอเค we have ต้มยำกุ้ง and we have spring rolls ปลาทอด let me check in the fridgeI have to see if we have the ingredients. Ingredients, นะส่วนผสมแป๊บนึงนะ You guys
Hold on a second. Hold on a second. อุบ้านเขาดีเนาะเป็นไงบ้างจ๊ะ I have a problem. I need somebody to go and buy some food for me. Okay. I need somebody. Oh yeah. ใช่ So you will volunteer. I will volunteer. Okay. Good. ให้ซื้ออะไรบ้างOkay. ต้องซื้ออะไรบ้างเรามีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเราต้องใส่อะไรบ้างเราต้องใส่ lemon grass ใช่กำลังขาดอยู่พอดีเลย lemon grass โอเคอันที่สองปอเปี๊ยะต้องใช้นี่เลย we need some flour okay flour Korean rice ต้องใช้ coconut coconut milk coconut milk coconut milk อะไรอีกของหวานของหวาน don't forget to get some dessert okay yeah dessert dessert มาด้วยนะคะโอเค so I just set the table เดี๋ยวจัดโต๊ะให้ค่ะเดี๋ยวจัดโต๊ะ set table I'm gonna go check over here okayOh, Diana. Yeah? It's very late. It's nearly 10 o'clock. เกือบ 4 ทุ่มแล้ว Right. It's nearly 10 o'clock. Where is Tui? มาแล้วจ้า Hello. Hello. ได้ของมาครบเลย Okay. Flower อยู่ไหน ไปทำหน้าอย่างนั้นล่ะ Flower. ก็ฉันโทรมาถามแล้วจะเอาดอกอะไรก็ไม่มีคนรับสายฉันเลยเอาดอกนี้มาว่ามันแดงดี Flower ดอกไม้ดอกไม้ที่เราอยากได้คือ flower แป้งครับ flower แป้ง flower flower เสียงเหมือนกันแต่คนละอย่างเลยเราจะเอาอันนี้มาทำปาเปี๊ยะเราก็ทำไม่ได้ใช่ we cannot make the spring roll ไม่เป็นไรไม่มีปาเปี๊ยะเราก็ทำอย่างอื่นได้เพราะว่า lemon grass นี่ lemon grass มี lemon grass หรือเปล่า lemon grass นี่ได้มายากนะแม่วัวกำลังกินอยู่นี่ไปตบกับแม่วัวมาเลยนะอ๋อคือโทษนะครับต้มยำเนี่ยนะครับผมจะใส่ grass หญ้าเลมอนอันนี้ก็ไม่ใช่เลมอนโอ้โหนี่คืออะไรไดอันนี้คือ lime ไม่ใช่เลมอนเลมอนต้องเป็นสีเหลืองๆนะคะสีเขียวๆแบบนี้เรียกว่า lime L I M E lime lime โอเคแล้ว lemon grass ก็คือตะไคร้ไม่ใช่เลมอน grass ไม่ใช่อย่างนี้ we can make ต้มยำ as well ไม่เป็นไรเพื่อนเธอกินไม่ได้ what เพื่อนเธอกินไม่ได้เดี๋ยวฉันกินเองโอเคกินไปเลยนะเอาเข้าไปไม่มีlemon grassไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหม We still have one more dish oh, Korean rice อันนี้ Coco Coco Nut Coco Nut มาด้วย Milk คือซื้อมาผิดอีกใช่ไหมก็ฉันโทรมาถามแล้วว่าจะเอานมรสอะไรรสสตรอเบอรี่หรือว่ารสช็อกโกแลตนี่จะไปทำแกงเขียวหวาน We are going to make curry and rice Coconut milk คืออะไรได้coconut milk คือกะทิแค่คนเลือกนะอาหารคาวไม่ได้เรามีอาหารหวานเอออาหารหวานเนี่ยนะอันนี้ไงอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อะไรเดสเซอร์เดสเซอร์อันนี้คือเดสเซอร์อ๋อรู้แล้วอันนี้ต้องเป็นเหมือนกับว่าขนมบรรพชงเป็นผงแล้วทำขนมหวานใช่ไหมก็ปิงตองนี่อะไรนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรก็สั่งทะเลทรายมันไม่มีทะเลทรายฉันก็เลยเอาทรายมาให้ก่อนเดี๋ยวมันก็มีทะเลเองหนูไม่ได้สั่งทะเลทรายหนูสั่งเดสเซอร์ที่แปลว่าขนมทะเลทรายไม่ใช่เดสเซอร์ทะเลทรายทรายนะทะเลทรายของตายใช่ไหม dead desert okay d e s e r t desert ของหวานหวานดีหวานดี dessert คือขนมหวาน d e s s e r t แตกต่างกันคนละเรื่องเลยแล้วเราก็ว่าไอ้นี่กินอะไรแปลกแปลกโอ้โหกินอะไรไม่ได้เนี่ยโธ่ we can't eat anything แล้วเพื่อนคุณจะกินอะไรอ่ะไม่รู้Chris, ไม่ต้องคิดมาก you can ask for delivery oh yeah call the delivery service ใช่ให้เขามาส่งอาหารที่บ้าน delivery service โทรไปที่ไหนHow about McDonald's? McDonald's, okay. Oh, เฮ้ยนี่มัน 4 ทุ่มแล้วปิดแล้ว They're not closed yet because they take your order until midnight. They take your order until midnight. เขารับออเดอร์ของเราจนถึงเที่ยงคืนค่ะ Oh, so จบรายการเราก็ยังสั่งได้จบรายการก็ยังสั่งได้ What's the number, Diana? The number is 1711. 1711, 17, 11นั่นเอง Okay, good, good. So, เอาอะไรเบอร์กับปลาไหมโอ้ยอร่อยมากเอา Macfish. Macfish. Okay, so you want a Macfish, right? What about you?I like chicken, so I'll have the chicken McNuggets and chicken roll. Chicken roll, okay. Right. So ไอตัวเล็กๆอย่างนี้ต้องกินนี่เลยตัวเล็กๆต้องกิน Big Mac, okay. สำหรับขนมหวาน I like ice cream. ตัวนี้เขามีนี่ float, coffee float. Coffee float. Coffee float, ใช่ อะไรๆพวกแกนี่ทำไมนี่ใส่อย่างนี้เนี่ยทำไมกันของกินเอามาลอยน้ำเล่นเอามา float จังรู้เรื่องแล้วเนี่ย float แต่ coffee float แต่พวก float ก็คือเครื่องดื่มที่มีไอติมลอยไอติมอยู่ลอยอยู่ข้างบนน่ากินจังเลยเออไม่กินยังด่าเอาด้วยเอาด้วยดูนี่ขนาดจะสั่งอาหารยังจะสั่งผิดเลยนะเนี่ยโอเคตัวช่วยนะครับ1711ฮัลโหล McDonald's yeah okay I need four Big Macs all right one McFish ten a chicken roll and four you gonna need chicken McNugget and three coffee floats okay thank you very much okay now heal out very hungry okay thank you bye
โอ้ยแม็กแป๊บเดียวก็มานึกว่า4ทุ่มจะสั่งอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตาว่าไวมากโอเคเดี๋ยวนะครับแม็กโจ้ delivery boy คุกกี้ฮะโอ้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ good morning good morningI'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you, you? ไม่ใช่ Well, thank you, sit down โอเคไม่ใช่นี่มัน good evening แล้ว oh, good evening นะครับผมอ่ะมีอะไรบ้างวันนี้ This is your order My order นะครับ Yes โอเค This is a for road for road โอเคดีครับ Mac Nugget and this is Big Mac Big Mac my food my food your Mac fish is yeah and this is chicken roll เฮ้ยทำไรทำไรมันไม่ใช่แม็กฟิชนี่ไงไม่ใช่ this is her food ใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันชิคเก้นโรลของหนูนะคะชิคเก้นโรล this is her chicken roll ไก่ถูกม้วนด้วยแป้งโอเค flour เนี่ย chicken roll แม็กฟิชอยู่ข้างล่างโอเค your order is already huh already very early huh โอเค thank you very much นะครับผม thank you no no ตัง oh money money ให้มีตังค์ว่าดีครับมีมันนี่ไม่มีมื้อนี้คริสเลี้ยงสำหรับประโยคสั้นๆวันนี้นะครับขอนำเสนอประโยคแรกก็คือ we have a housewarming party today วันนี้เรามีงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่นะครับประโยคที่สองสั้นๆก็คือ make yourself at home ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่ที่บ้านของตัวเองไม่ต้องเกรงใจครับเมื่อกี้ก็ได้มาทำอาหารภาษาอังกฤษกันนะครับก็เกือบร่มซะทีเดียวนะครับเกือบร่มนะฮะถ้าทำร่มแน่ค่ะอ๋อครับใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอนี่เฮามานะครับนี่เฮามานี่เฮามาอาเมลิงอาเมลิงนี่มันรายการสอนภาษาอังกฤษนะคะปากเหตุผลที่ทักเรื่องภาษาจีนเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะว่าน้องไดไดแน่เนี่ยสามพูดภาษาได้4ภาษา3ครึ่งค่ะ3ครึ่งนะครับผมอ๋อได้ครับได้แล้วอีกครึ่งนึงมันอยู่คืออะไรครับก็คือได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนกวางตุ้งกับจีนแมนดารินแต่ด้วยความที่ว่ามันจีนเหมือนกันก็เลยเรียกว่า3ครึ่งอ๋อตอนเด็กๆเนี่ยก็คือไดจะต้องเจอทั้งภาษาจีนทั้ง2ภาษาทั้งอังกฤษทั้งไทยคือมากันเป็นพร้อมๆกันตั้งแต่เกิดเลยใช่มั้ยแต่จริงๆภาษาภาษาแรกที่พูดเนี่ยคือภาษาจีนก่อนเลยอ๋อเหรอพอสักขวบ2ขวบก็มาอยู่เมืองไทยอ๋อแล้วเลือกจากที่ไหนอ่ะเกิดที่ฮ่องกงค่ะฮ่องกงแล้วก็มาโตที่เมืองไทยซึ่งมันปัญหาที่เป็นเนี่ยก็คือพูดภาษาไทยไม่เป็นคุณแม่ก็จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ในบ้านว่าทุกอย่างจะเป็นภาษาจีนหมดเลยพอเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะพูดแต่ภาษาจีนพอออกจากนอกบ้านไปก็จะพูดภาษาไทยคราวนี้เข้าโรงเรียนนานาชาติก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษตอนแรกเนี่ยเริ่มเรียนจริงจริงจังๆที่พูดแบบจริงๆเลยเนี่ยก็คือตอนประมาณป.5พอเข้าโรงเรียนนานาชาติปุ๊บอันนี้แซงโค้งเข้ามาปุ๊บคราวนี้ภาษาอังกฤษมาอย่างเดียวเลยสองอย่างตามเริ่มอ๋อเริ่มสิ่งแวดล้อมของเราทุกคนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ใช่ว่าแค่ไปเรียนภาษาอังกฤษในห้องอย่างเดียวต้องใช้พูดจริงๆด้วยหรือว่าหรืออย่างน้อยก็คือถ้าคุณมีโรคภาษาอังกฤษอ่อนแอเนี่ยหรือว่าโรคภาษาอังกฤษเสื่อมโทรมเนี่ยก็คือคุณจะต้องบำบัดกันบ่อยๆสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากให้กับคนดูนะครับเรื่องของภาษาอังกฤษต้องทำยังไงบ้างเขาควรจะทำยังไงเขาจะได้เก่งเหมือนไดน่าได้ก็คือจริงๆแล้วก็ต้องกล้าไว้ก่อนค่ะบางคนก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยไม่กล้าละอายเดี๋ยวเราจะพูดไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองแล้วก็พูดไปเนี่ยถึงมันจะผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูความผิดพลาดก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับแล้วก็นอกจากความผิดพลาดก็ต้องพยายามอยากจะพูดได้เยอะๆมันก็ต้องพยายามดาวน์โหลดประโยคหรือดาวน์โหลดศัพท์ภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ในปากเยอะๆแน่นอนครับไปที่ www.chrisdelivery.com เองนะครับโซ่คืนนี้นะครับก่อนเราจะเซกุนไนท์นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องไดเดน่ามากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็คืนนี้ก่อนจะลาจากกันครับขอขอบคุณทรูมูฟรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนกุลิโกพีโกรองเท้า TS Junior เบอร์เกมอตแอร์โทนิกเชื่อมั่นในคุณภาพเบอร์เกมอตแล้วก็แบรนด์แคลเซียมปวดจมูกถั่วเหลืองนะครับso สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับอย่าลืมไปแวะดูเว็บไซต์กันก่อนนอนก็ได้นะครับเพื่อจะทบทวนภาษาอังกฤษได้สำหรับคืนนี้บ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ